ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านครัวมหานครนะครับใครที่ชอบอาหารไทยต้องมาลองลิ้มชิมรสข้าวแกงนะครับอาหารจานด่วนรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาเป็นกันเองเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับคุณเอ๋ช่วยบอกที่มาที่ไปของร้านให้เราฟังหน่อยสิเธอเปิดมากี่ปีแล้วอะ15ปีได้แล้วค่ะแล้วลักษณะของร้านอาหารไทยของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างอะคะข้าวแกงของเราจะมีแกงหลายอย่างแล้วก็มีพวกผัดผักวันนึงจะทำประมาณ20เมนูเมนูเด่นที่อาจารย์อยากจะถามเธอจะแนะนำอะไรดีคะเอ๋ขอแนะนำเป็นเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมะเขือเปาะค่ะอุ้ยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้หน้าตาน่ากินนะคุณผู้ชมน้ำแกงกะทิแตกมันนิดๆไม่เยอะจนเกินไปหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้เธอช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมค่ะเคล็ดลับของร้านเราคือประกายของเราค่ะเราจะมานวดเองนะคะแล้วก็สูตรเด็ดของเราก็คือเราจะใช้น้ำกะทิของอัมพวาผสมตอนเรานวดประกายเองค่ะเพราะมันจะช่วยให้เนื้อประกายนุ่มเด้งขึ้นมากค่ะทางร้านของเราใช้กะทิของอัมพวาจะมีความอร่อยครบรสได้ทั้งความหอมมันเข้มข้นเหมือนชายกะทิคั้นสดเลยค่ะถ้างั้นอาจารย์ขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะในลูกชิ้นก็ใส่ด้วยใช่ค่ะลูกชิ้นปลากายนุ่มจริงๆด้วยน้ำแกงก็หอมหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นรบกวนเอ๋ช่วยเล่าวิธีการทำตำรับนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมวิธีการทำลูกชิ้นปลากายมะเขือเปาะนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ใช้กะทิของอัมพวาค่ะเคี่ยวกับพริกแกงพอให้แตกมันเติมน้ำนิดหน่อยเติมกะทิอีกทีนึงเติมลูกชิ้นปลากายมะเขือเปาะและเครื่องปรุงอื่นๆนะคะซึ่งเคล็ดลับของการทำน้ำกะทิให้เข้มข้นและหอมมันแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านของเราใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะการทำอาหารไทยมันต้องพิถีพิถันนะคุณผู้ชมใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆและที่สำคัญต้องมีเคล็ดลับเด็ดที่ทำให้แกงเขียวหวานทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะว่าใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่เป็นตัวช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์เราต้องลองแล้วล่ะนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอมากนะคะที่ได้มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมะเขือเปาะรสชาติดีๆสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด